สวัสดีครับในที่สุดแอดมินก็ได้สินค้ารุ่นนี้มาไว้ครอบครองนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่เลิกผลิตแล้วนะครับหลายร้านรุ่นนี้ก็ไม่มีขายแล้วส่วนร้านที่มีขายอยู่ก็เหลือไม่ถึง5ชิ้นนะครับแอดมินก็เล็งๆไว้ในที่สุดวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ลดราคาลงอีกครับก็กดสั่งโดยไม่ต้องลังเลเลยครับส่วนจะเป็นสินค้าตัวใดนั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันครับก็เป็นกล่องสีขาวนะครับเพื่อนๆคงทราบดีว่ามันคืออะไรนะครับด้านข้างอันนี้ครับคู่มือไซโก้นะครับมีรหัสเครื่องคาลิเบอร์ CR15 CR16 ไล่ไปนะครับหนามากมีอยู่ด้วยกันหลายภาษา 8-9 ภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยครับแล้วก็ Worldwide การันตีนะครับอันนี้เป็นเล่มรับประกันและสิ่งที่สำคัญนะครับที่แท้อยู่นี่ครับ Psycho Certificate of Guarantee ผมเห็นหลายรีวิวไม่โชว์นะครับโชว์ไปเถอะไม่มีอะไรหรอกมันอยู่กับเราอยู่แล้วอันนี้ serial number นะครับ963411เดี๋ยวต้องไปดูให้ตรงกับตัวในกาข้างในนะครับอันนี้เป็น case number หรือที่หลายท่านเรียกว่าเครื่องผมว่ามันเป็นเหมือนกับน่าจะเรียกว่ากลไกข้างในมากกว่ารุ่นของกลไก 7S26 นะครับ0020อันนี้ถ้าให้แท้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นสแตมป์อย่างนี้นะครับไม่ใช่โล่งๆหรือเขียนมือนะครับถ้าซื้อจากศูนย์ไทยนะครับ10729แล้วก็มีตาประทับของดีลเลอร์หรือทางร้านนะครับอันนี้ตรงนะครับหลายท่านอีกทีนึงหลายท่านไปซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็น่าจะเป็นร้านจีนไปได้ serial number ตัวเดียวกันหลายๆลูกค้าเลยครับรุ่นเดียวกันแล้วซีเรียลเดียวกันแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมซีเรียลมันเดียวกันมันต้องต่างกันไม่ใช่เหรอผมตอบให้ในที่นี้ก็ได้ว่าใช่ครับมันต้องต่างกันที่อันเดียวกันเพราะว่ามันของปลอมครับนะครับเป็นร้านจีนครับสะกดคำว่า watch ที่แปลว่าในกาข้อมือยังไม่ถูกเลยนะครับ WATCH ไอ้นี่คือถูกต้องเขาสะกดว่า WACTCS คือจงใจครับเป็นของปลอมนะครับอ่ะเรามาแกะกล่องกันต่ออีกทีนึงนะครับอันนี้ครับไซโก้นะครับกล่องสีขาวสวยงามแทนแทนนะครับอันนี้เฉลยแล้วครับมันคือรุ่น SKX009K2 นั่นเองนะครับเป๊ปซี่นะครับเหลืออยู่3เรือนนะครับทางร้านที่ทางแอดมินกดสั่งซื้อนะตอนนี้ก็เหลือ2เรือนแล้วนะครับเลิกผลิตแล้วนะครับเลิกผลิตแล้วแต่ถามว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับเก็บไว้ดีกว่าซื้อเก็บไว้ไม่ใช่ซื้อเก็บไว้ครับซื้อไว้แล้วก็เอามาใช้ใหญ่น้อยก็ได้ขึ้นชื่อว่าถ้าสมมุติเลิกผลิตก็คือไม่มีขายอีกแล้วเป็น limited edition โดยปริยายนะครับก็มาในหมอนนะครับสีดำแกะออกมาเลยนะครับอันนี้เขาหุ้มบับเบิ้ลหน้าปัดให้อย่างดีนะครับกันกระแทกอันนี้ครับที่ซ่อนก็คือเป็นใบว่าไซโก้นะครับจะเขียนด้านหลังจะเขียน reference SKX009K2 นะครับตัวคาลิเบอร์นะครับ 7S26 นะครับก็บอกเป็นเครื่องเก่าอันนี้ก็ไซโก้ไม่มีอะไรนะครับ
ก็เป็นสายจูบิลี่นะครับเป็นสายจูบิลี่หลายท่านเลยแม้ว่าจะเป็นท่านที่ขายในกาโดยเฉพาะดันเรียกผิดเป็นเรียกจูบิลี่นะครับไม่ใช่นะครับสายจูบิลี่นะครับโอ้ขายในกาแล้วเรียกเป็นจูบิลี่นี่แย่เลยครับอ่ะเดี๋ยวเอาไอ้ที่หุ้มออกโอเคกว่าจะเอาออกได้ก็เข้าใจนะครับว่าการกระแทกให้ลูกค้าแต่มันแกยากไปเกินนะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกกันรอยขีดข่วนตรงสายนะครับอันนี้ผมซูมให้ดูดีกว่าซูมให้ดูจะได้เห็นความสวยงามอันนี้ครับหน้าเป๊ปซี่นะครับบอกกันอีกครั้งหนึ่งก็คือรุ่นSKX009K2 นะครับถ้า K1 มันจะเป็นสายยางสีดำนะครับอันนี้เป็นในกาไซโก้ออโตเมติกไดเวอร์200เมตรนะครับรุ่น200เมตรหน้าเป๊ปซี่ จะสังเกตว่าสีแดงนะครับจะกินมาที่20นาทีนะครับจาก0จนถึงเลข4นั่นเองนะครับเคสให้ดูอันเดิมนะครับที่แอดมินใส่อยู่เป๊ปซี่เหมือนกันจนสีแดงถึงแค่15หรือเลข3นะครับอันนี้ซื้อมาเดือนที่2ก็เพิ่มมาอีก5นาทีนะครับหรือ1ตัวเลขเดี๋ยวซื้ออีกทีนึงอาจจะเพิ่มมาเป็นสีแดงกินมาเลข30หรือเลข6นะครับโอเคให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับอันนี้จะเขียนว่าไดเวอร์200นะครับส่วนที่ตำแหน่ง3นาฬิกาก็จะเป็นบอกวันนะครับอันแรกแล้วก็ต่อไปก็เป็นวันที่นะครับเดี๋ยวมาตั้งอีกทีนึงตอนนี้ออโตเมติกก็หมุนแสดงว่าเขาขึ้นลางมาแล้วฮะนะครับอันนี้ถอยไปอีกทีหนึ่งด้วยตำแหน่งนี้นะครับเขาหมุนตรงหน้าปัดนะครับเสียงหมุนจะนุ่มนวลดีไม่แกกๆนะครับโอเคกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้เรียกเม็ดมะยมนะครับเขาบอกว่าเป็นเม็ดมะยมแบบเกลียวนะครับเนื่องจากมัน200เมตรก็คือมันจะซีลให้แน่นหนามากกว่าที่ลึกน้อยกว่านี้นะครับก็ต้องคลายเกลียวออกก่อนนะครับอันนี้คลายเกลียวปึ๊บแล้วก็หลุดออกมาแล้วถ้าจะตั้งเวลาก็ดึงจนสุดนะครับนี่ดึงจังหวะที่2แล้วก็นี่ครับตั้งเวลาเอาไว้ตำแหน่งนี้ก่อนละกันนะครับกลับไปตำแหน่งครึ่งหนึ่งตำแหน่งแรกนะครับถ้าหมุนตามนี้ก็คือเป็นการแก้ไขวันที่นะครับไล่ไปนะครับอันนั้นไปก่อนคราวนี้ถ้าหมุนย้อนจากเลขลงมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Tuesday แล้วก็กลับมาเป็นเลขโรมันนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเลขโรมันอันนี้มีเลยแล้วก็ได้แล้วก็กดเข้าแล้วก็หมุนเกลียวจับเข้าไปนะครับอันนี้จนแน่นแล้วนะครับตามนี้เลย
ันนี้ก็คือวิธีการตั้งเวลาตั้งวันที่ตั้งวันนะครับถ้าเห็นในลักษณะว่าไอ้วันมันยังไม่ตรงๆน่าจะไอ้สองนี่น่าจะเป็นตำแหน่งตีสองนะครับก็ประมาณนี้มาดูสายนะครับสายจูบิลลี่สวยงามครับสวยงามมาดูที่ตัวข้อบ้างก็นี่หรือเปล่านี่ครับนี่ครับก็เอาพลาสติกออกไปซะจะเป็นตามนี้นะครับอันนี้ด้านข้างของมันนะครับก็เป็นสเตนเลสสตีลนะครับขัดมันสวยงามวับเลยนะครับอันนี้ฝั่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าหน้าปัดมีขนาดประมาณ42มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความหนา13มิลลิเมตรแต่จะไม่วัดให้ดูนะครับให้ดูตัวเลขคร่าวๆตัดกันครับอันนี้เดี๋ยวขอซูมเข้าไปดูฝาหลังฝาหลังเป็นฝาหลังทึบนะครับไม่ใช่ฝาหลังเปื่อยแบบรุ่นอื่นๆเช่นไฟสปอร์ตนะครับคราวนี้เดี๋ยวดูจะให้ดูซีเรียลนัมเบอร์ว่าตรงไหม963411เห็นไหมครับ963411นะครับ serial number ของเครื่องนี้เดี๋ยวขอวางก่อนนะครับย้อนกลับไปดู963411โอเคตรงนะครับอย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะครับวิธีการดูนาฬิกาของแท้นะครับถูกต้องนะครับโอเคโอ้สวยงามวางในลักษณะนี้ก็ดูสวยงามครับก็ได้มาครอบครองครับจริงๆแอดมินเป็นอย่างที่เคยบอกไว้เป็นคนที่ไม่ชอบใส่นาฬิกาออโตเมติกนะครับเคยใส่มารุ่นเดียวเมื่อ2ปีที่แล้วซื้อมาครับเป็นก็หน้าเป๊ปซี่เหมือนกันแต่ไฟสปอร์ตนะครับที่เคยแจ้งไว้ขายไปแล้วครับเพราะว่าหงุดหงิดใส่ไม่บ่อยพอตั้งทิ้งไว้ 2-3 วันมาหยิบอีกทีหนึ่งก็หยุดเดินก็มาตั้งใหม่นะครับแต่คราวนี้ถามว่าเอาแล้วกลับมาซื้อนาฬิกาออโตเมติกอีกทำไมก็เพราะว่าณตอนนี้แอดมินมีกล่องหมุนนาฬิกาออโตเมติกแล้วครับเดี๋ยวดูรีวิวได้จากด้านบนนะครับด้านบนดูรีวิวตรงนี้ที่จะขึ้นมานะครับเป็นกล่องออโตเมติกที่ซื้อไม่ใช้งานแล้วก็มีขายด้วยครับอันนี้ไม่ได้ขายนาฬิกาแต่ขายกล่องหมุนนาฬิกานะครับก็อุดหนุนก็ได้ครับอันนี้สายจูบิลลี่นะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูครับสักครู่ถอดเจ้าตัวเดิมนะครับโซล่าแล้วก็ลองสวมแบบยังไม่ได้ตัดนะครับยังไม่ได้ตัดสายก็ตามนี้ครับถ้าตัดสายก็จะเหลือประมาณนี้อันนี้ครับหลังจากตัดข้อออกไปแล้วนะครับ
สวมใส่กระชับข้อมือมากๆครับเนื่องจากข้อมันเป็นข้อละเอียดไม่เหมือนแบบสายเต้าหู้นะครับเวลาใส่จึงดูแน่นแล้วก็กระชับใส่สบายครับน้ำหนักเบาคราวนี้ก็จะเป็นตำนานแล้วถ้าเลิกผลิตนะครับโชว์ประชันความสวยงามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับซ้ายคือโซล่าโครโนกราฟนะครับไม่ต้องใช้แคปาซิเตอร์ที่อยู่ข้างในเก็บพลังงานแสงอาทิตย์หรือแสงอื่นๆนะครับเป็นพลังงานอยู่ได้ประมาณ 5-10 ปีอันนี้เป็นออโตเมติกนะครับใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็คือข้อมือนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นให้เก็บพลังงานนะครับโอเคตามนี้เลยสายก็ไม่เหมือนกันสายแบบเขาเรียกเต้าหู้อันนี้สายแบบจูบิลี่นะครับอันนี้3ปุ่มไอ้นี่ปุ่มเดียวนะครับแต่เกียวเหมือนกันอันนี้จะใหญ่กว่าดูใหญ่กว่านิดนึงนะครับโอเคให้ดูภายน้ำหรือลูมิไบต์นะครับสว่างชัดเจนมากๆครับมีภายน้ำทุกตำแหน่งยกเว้นตรงเลข3นะครับแล้วก็ทั้ง3เข็มนะครับก็มารีวิวให้ดูกันครับแล้วก็ให้ทางเพื่อนๆหรือคนอื่นอิจฉาเล่นเพราะว่ามันจะเลิกผลิตแล้วแล้วของที่มีอยู่ก็คือเหลืออยู่ไม่กี่ล้านนะครับใกล้หมดแล้วนะครับถ้าใครนะเป็นนักสะสมก็ลองดูครับแต่ดูก็คือดูร้านที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าร้านจีนบอกเลยว่าราคามันใกล้เคียงอาจจะถูกกว่านิดนึงแต่ของปลอมนะครับของปลอมมันมีคลิปวิดีโอที่ดูรุ่นนี้ของจริงกับของปลอมนะครับโอเคงั้นก็ขอจบการแกะกล่องในกาไซโก้ SKX 009 K2 ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสามารถอุดหนุนกล่องบุญในกาออโตเมติกได้นะครับขอบมากครับสวัสดีครับ